พื้นที่ป่าบ,บนภูเขาในอำเภอน้ำปาดและอำเภอ ภาคท่าจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับยังคงเกิดไฟป่าขึ้นหลายจุดครับเกิดกลุ่มควันลอยฟุ้งกระจายและมองเห็นได้ในระยะไกลในสุรเดชพรมทองชาวบ้านหาดตะพานหมู่ที่10บตำบลผานเลือดอำเภอท่าปลาเปิดเผยน,นะครับว่าไฟป่ายังคงเกิดขึ้นทุกวันครับสาเหตุมาจากหลายๆประการนะครับทั้งชาวบ้านเข้าไปจุดไฟเพื่อที่จะหาของป่าและการทิ้งก้นบุหรี่โดยไม่ดับ โดยไฟป่าที่เกิดขึ้นใกล้หมู่บ้านสร้างความเดือดร้อนในชุมชนครับทำให้ชาวบ้านแสบหูแสบตาหายใจไม่สะดวกขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่เข้าไปแก้ไขอย่างจริงจังส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ครับนายทศพลเพื่อนอุดมรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เยี่ยมชมห้องลดฝุ่นแรงดันบวกซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่และหน่วยงานต่างๆร่วมกันจัดทําขึ้นเป็นแห่งแรก ภายใต้โครงการบูรณาการพัฒนาและต่อยอดอากาศสะอาดเชียงใหม่หรือว่าโครงการฟ้าม้วนเพื่อที่จะลดปัญหาสุขภาพของเด็กเล็กนะครับโดยห้องลดฝุ่นแรงดันบวกของโรงเรียนวัดดอนจันทมีขนาด36ตารางเมตรมีระบบควบคุมคุณภาพอากาศ3ามฟังก์ชันก็คือมีการติดตั้งเครื่องเติมอากาศที่เสริมการทำงานร่วมกับเครื่องฟอกอากาศและเครื่องปรับอากาศ พร้อมระบบการวัดค่าฝุ่นด้วยเครื่องดัตบอยนะครับซึ่งสามารถจะลดค่าฝุ่นได้มากกว่าร้อยละ50ครับ